เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์เบอร์ต้นของประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับทางด้านคุณเบลล่ารานีแคมเปญที่เจ้าตัวค่ะเพิ่งเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มไฮโซวิลชวินเจียรวนนท์เรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะคุณเบลล่าเนี่ยรักก็พุ่งแถมงานก็รุ่งแบบสุดๆค่ะแต่ล่าสุดค่ะทางด้านสาวเบลล่าเองกับโดนดราม่าแล้วค่ะเมื่อเธอได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่ได้ไปออกงานอีเวนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นการโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนั่นแหละแต่อยู่ดีๆค่ะก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบกับสาวเบลล่าค่ะโดยชาวเน็ตดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับพูดประมาณว่าให้สาวเบลล่าเนี่ยดูแลตัวเองหน่อยโดยบอกค่ะว่ารักษารูปร่างอย่าปล่อยให้หนาให้อวบนะจ๊ะดูมีอายุแล้วใส่ชุดไม่สวยดูแน่นๆตันๆและหลังจากมีคอมเมนต์ดังกล่าวค่ะต้องบอกว่ามีชาวเน็ตท่านอื่นๆอ่ะเข้ามาคอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์ดังกล่าวกันอย่างมากมายหลังจากที่เข้ามาคอมเมนต์ติติงทางด้านสาวเบลล่าก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยออกมาปกป้องสาวเบลล่ากันเพียบและเราค่ะได้นำคอมเมนต์บางส่วนที่ออกมาปกป้องสาวเบลล่ามาอ่านให้ฟังค่ะก็คือเม้นไม่สร้างสรรค์ถ้ามีคนบอกป้าหน้าแก่มากควรเข้าคลินิกฉีดโบท็อกซ์แม้จะเป็นความจริงที่ป้ารู้ตัวเองดีแต่ป้าจะชอบหรอให้คนมาทักแบบนี้แก่แล้วใช้สมองไตตองเยอะๆและอีกรายก็บอกว่าเบลล่าเขารูปร่างดีสวยครบทั้งรูปลักษณ์ความคิดและจิตใจค่ะแทนที่จะมาสอนให้เขาทำอะไรคุณควรเรียนรู้จากน้องเขาค่ะว่าคนเราจะสวยทั้งกายและใจเป็นไงโดยเฉพาะเรื่องทัศนคติการมีมารยาทไม่ว่าไม่ทำร้ายใครและรู้จักให้เกียรติผู้อื่นค่ะและมีอีกหลายๆคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาตอบโต้คอมเมนต์ดังกล่าวจนเงียบหายไปเลยทำเอาทางด้าน IG ของสาวเบลล่าค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าเดือดสนั่นปุดๆเลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์